วันนี้พี่จอยเข้าสวนนะคะหลังจากเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็จะพาเพื่อนๆเข้าที่พักกันนะคะมารีวิวที่พักที่อำเภอปัวจังหวัดน่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้พี่จอยขอหยุดในเรื่องของเรียนกันก่อนวันนี้พี่จอยเดินทางมาที่จังหวัดน่านนะคะก็หลังจากที่พี่จอยเข้าสวนแล้วนะคะไปไหว้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเสร็จก็พอดีอยู่ส่วนพักหนึ่งก็เข้ามาที่พักนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวที่พักให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าที่พักตรงนี้สวยมากนะคะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่พักที่เปิดใหม่นะคะเปิดเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็ห้องพักก็ถือว่าราคาย่อมเยาไม่แพงแล้วก็บรรยากาศด้านหลังก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะที่พักตรงนี้ก็จะมีชื่อว่าปัวพาโนรามารีสอร์ทนะคะเพื่อนๆจ๋าน่าพักมากมายเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเตียงคู่คืนหนึ่งก็อยู่ที่800บาทนะคะแต่สะดวกสบายแล้วก็ห้องน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็บรรยากาศข้างนอกก็สวยมากยามค่ำคืนพี่จอยก็ให้เพื่อนๆชมนะคะถ้าหากมาปัวก็ลองหาดูนะคะว่าโรงแรมนี้อยู่จุดไหนนะคะก็คือโรงแรมพาโนรามารีสอร์ทนะคะที่อำเภอปัวจังหวัดน่านลองมาพักดูนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากมายที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศด้านหลังของห้องที่เราพักนะคะก็จะอยู่สูงชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเห็นแสงไฟสว่างไสวของในเมืองในตัวอำเภอปัวสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะน่าพักมากๆก็จะเป็นประมาณนี้ยามค่ำคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จอยจะถ่ายบรรยากาศตอนกลางวันมาบ้างนะคะวันนี้ก็เข้าสวนมาเหนื่อยๆแล้วนะคะก็ขอพักผ่อนก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนจ๋าสวัสดีค่ะไปค่ะชมบรรยากาศหลังที่พักนะคะแล้วก็บรรยากาศในห้องด้วยกันคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ